ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงเดินมาสักการะพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในวันปีใหม่กันอย่างคึกคักในขณะที่บรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนหลังช่วงปีใหม่ที่สถานีขนส่งพิษณุโลกและสถานีรถไฟเริ่มกลับเข้าสู่ปกติจังหวัดพิจิตรมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง12อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหอโบราณในคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนอกจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ติดตามรายละเอียดได้จากคุณไกรมาไกรเลิกในข่าวท้องถิ่นสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่5มกราคม2558ค่ะวันนี้วันแรกของการทำงานแล้วนะคะแล้วในวันนี้ค่ะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะข่าวแรกในวันนี้ค่ะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยรองแม่ทัพภาคที่3นะคะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558พร้อมทั้งสั่งคุมเข้มเมาแล้วขับจับทันทีนะคะและเน้นย้ำให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ค่ะพลตรีคู่ชีพเลิศหงิมรองแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายภูบุญแช่มช้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558ที่จุดตรวจศูนย์จราจรเมืองอุทัยธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณสุขที่ออกมาให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยซึ่งรองแม่ทัพภาคที่3ได้กำชับสั่งคุมเข้มโดยเฉพาะเมาแล้วขับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวดหากมีการพบแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดอุทัยธานีข้อมูลณวันที่3มกราคม2558เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด37ครั้งมีผู้บาดเจ็บ41คนและมีผู้เสียชีวิตรวม3คนค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้ก็ได้มีการประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่6วันเสียชีวิตแล้ว8รายค่ะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558ที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด99ครั้งมีผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้บาดเจ็บ106รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับหลับในซึ่งเกิดจากรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี2557จาก111ครั้งเหลือ99ครั้งคิดเป็นลดลง 10.81% เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก7รายเป็น9รายเพิ่มขึ้น 14.29%และบาดเจ็บลดลงจาก119รายเป็น106รายคิดเป็นลดลง 10.92% ค่ะไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนนะคะหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีขนส่งพิษณุโลกและสถานีรถไฟนะคะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครและกลับไปทำงานตามปกติของประชาชนหลังเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่2พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนมารอขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับไปทำงานตามปกติซึ่งหลายคนบอกว่าต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดจากเมื่อวานที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้สถานีขนส่งพิษณุโลกนะคะได้จัดรถเดินรถตามปกติไม่มีการจัดรถเสริมแต่อย่างใดเนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางกลับไปหมดแล้ว
ส่วนที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะยังคงมีประชาชนมาใช้บริการเดินทางกลับมากกว่าช่วงเวลาปกติเนื่องจากมีผู้โดยสารตกค้างจากการรอซื้อตั๋วรถไฟของเมื่อวานนี้ไม่ทันแต่ไม่ได้มีการเพิ่มขบวนรถไฟสำรองแต่มีการจัดขบวนรถไฟฟรี4ขบวนต่อวันสำหรับการจราจรบริเวณสี่แยกอินโดจีนนะคะซึ่งเป็นทางผ่านรถสายเหนือลงสู่ภาคกลางวันนี้มีปริมาณรถเดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาสักการะพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในวันปีใหม่กันอย่างคึกคักค่ะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่อำเภอเมืองพิษณุโลกยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการพระพุทธชินราชกันอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายๆครอบครัวถือโอกาสเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวทางภาคเหนือแวะกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งส่วนใหญ่จะพามาเป็นหมู่คณะและเป็นครอบครัวได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานประพรมน้ำมนต์พร้อมกราบสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์พระพุทธชินราชส่วนด้านนอกพระวิหารนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ปิดทององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะแล้วก็มากราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วก็จะไปกราบสมเด็จพระนเรศวรค่ะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะที่อยู่กับลูกหลานนานจริงๆอ่ะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็อยากจะมากราบองค์พระพุทธชินราชนะฮะก็เลยต้องผ่านมาทางนี้หน่อยครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็อธิษฐานให้กับครอบครัวฮะให้มีความสุขครับผมแล้วก็นึกถึงคุณแม่ก่อนเลยคนแรกเลยให้แม่เนี่ยหายป่วยเร็วๆสงสารแกสวยงามครับสวยงามประทับใจสุดๆครับผมสัปดาห์นี้นะคะนักท่องเที่ยวหลายคนได้เลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเป็นของฝากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยอาทิกล้วยตากกล้วยม้วนกล้วยเคลือบช็อกโกแลตและเมี่ยงคำสดเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วยค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอปม.ดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริติดตามได้จากรายงานค่ะสื่อมวลชนพร้อมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออปม.จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรกว่า60คนเข้าศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริและศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก้าวแรกที่ลงจากรถรู้สึกว่าเหมือนกับเข้ามาอยู่ในป่าภายในบริเวณร่มรื่นร่มเย็นมีพันไม้มากมายสระน้ำมีบ้านเล็กๆหลายหลังแทรกตัวอยู่ที่ศูนย์อบรมมีร้านจำหน่ายของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายหลายอย่างอาจารย์ยักษ์หรือดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเคยเป็นผู้รับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทที่พระองค์ท่านทรงเน้นให้ประชาชนและเกษตรกรรู้จักพึ่งตนเองจึงได้พระราชทานแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักคิดให้กับทุกๆคนการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เกษตรกรได้เห็นจริงจึงจะเข้าใจแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความคิดและการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อาจารย์ยักษ์บอกกับพวกเราว่าโลกวันนี้จะอยู่ยากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนไว้ว่าเราจะเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ4ด้านคือภัยทางธรรมชาติโรคระบาดภัยทางสังคมภัยเศรษฐกิจโลกจะวิกฤตเรื่องอาหารโคกหนองนาคือขุดหนองน้ำเนี่ยขุดสระนั่นแหละแต่ไม่เรียกสระเขาจะติดสี่เหลี่ยมอีกก็เอามาเป็นขุดเป็นหนองจะได้เป็นธรรมชาติปลาจะได้โตดีก็เอาดินมาทำเป็นโคกไว้ปลูกป่าบนโคกเราจะมีป่าส่วนตัว
แต่จะมีเห็ดมีอาหารมีมันมีความมั่นคงทางอาหารนะโลกเนี่ยกำลังจะแปรปรวนเรื่องค่าเงินเราจะไม่กระเทือนเลยทรงเตือนไว้แล้วว่าเราจะเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆทั้ง4ด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเสื่อมโทรมจนน่ากลัวโลกเขาตั้งกองทุนขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องเราคนทำครับเราจะไม่เงินมันทำไม่ได้แต่ว่าเขาจะส่งเงินมาให้เราทำอย่าไปรอเงินครับทำเลยครับนะทำแบบโคกหนองนาโมเดลง่ายๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับและที่สำคัญคือพ่อแม่เราเคยทำมาแล้วเราก็ทำแบบพ่อแม่คันนาก็อย่าให้เล็กนักยกให้สูงให้ใหญ่บนหัวคันนาก็มีของกินเต็มไปหมดเลยครับอย่าไปคิดว่าเงินนะมันมีค่าอดีตจริงแต่วันนี้เริ่มชัดแล้วว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาอาหารอากาศบริสุทธิ์นี่ต่างหากล่ะจะทำให้เราอยู่รอดของจริงไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองครับก็อยากจะฝากทุกท่านช่วยกันและถ้าลุ่มน้ำป่าสักนี่สำเร็จพระองค์ท่านจะสบายพระทัยมากเพราะว่าท่านทรงห่วงมากเลยท่านบอกว่าลุ่มป่าสักจัดการยากที่สุดถ้าหายประชวนเมื่อไหร่ออกจากโรงพยาบาลได้จะมาช่วยได้มากคือท่านตรัสขนาดนี้แล้วเราจะนิ่งดูดายจะอยู่ได้ยังไงครับการดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องครั้งนี้ของพวกเรานับว่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นความรู้ที่จะนำไปช่วยตัวเองและช่วยโลกทั้งโลกทำให้เรารู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราชาวไทยพระองค์นี้มิได้ทรงห่วงแต่ประสบนิกรชาวไทยด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระองค์ทรงมองเห็นโลกทั้งใบและห่วงใยทุกชีวิตในโลกใบนี้ธีรชัยมังกรทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดพิจิตรเดี๋ยวกลับมาค่ะเพราะคนไทยผูกพันกับการโทรโอ้จริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอโทรต่างแดนโทรตามสั่งหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างคุณทุกวัน24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยดีใจที่ได้เป็นลูกของพ่อขอพระองค์ทรงพระเจริญหนูรักในหลวงค่ะอยากเห็นคนไทยรักกันเพื่อพ่อหลวงของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะอยากจะเป็นลูกที่ดีของในหลวงถึงจะเป็นเศษหญ้าที่ไม่มีคนอื่นเห็นเลยแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดจะพูดอยู่คำเดียวคือว่าในหลวงรักเราผมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไปหลากความคิดหลายปัญหานำมาซึ่งการไม่ไว้ใจจากความห่วงใยที่ยื่นให้สู่ความจริงใจของผู้รับทหารพร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะไทยพุทธหรือมุสลิมเราก็คือพี่น้องกันค่ะอยากให้เกิดความสงบสุขในภาคใต้เร็วๆครับคนไทยช่วยกันมีน้ำใจต่อกันพี่น้องคนไทยทั้งไทยทั้งพุทธเป็นคนไทยภาคเดียวกันคนไทยเหมือนกันพ่อหลวงคนเดียวกันรอยยิ้มสันติภาพคือของขวัญที่ล้ำค่าที่จะนำพาความสงบสุขสู่ชายแดนใต้และพี่น้องชาวไทยความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองความบอบช้ำทางการเมืองสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมการทุจริตประพฤติมิชอบจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิจฉาระอาใจวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอ
โครงการรับจำนำข้าวที่ชาวบ้านนะคะที่ตรงนั้นยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คสช.เข้ามาตรงนั้นก็ได้รับทั่วถึงทุกอย่างเมื่อก่อนแลดูช้านะคสช.เข้ามาก็เร็วขึ้นทุกอย่างเมื่อก่อนมืดนะคสช.เข้ามาก็สว่างขึ้นประทับใจตรงนี้ว่าคือสางไอ้สิ่งสกปรกอยู่ให้สะอาดขึ้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงภัยใกล้ตัวที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ประมาทเตรียมรับมือให้พร้อมรู้ทันป้องกันได้วันเด็กปีนี้ NBT ขอเชิญพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กๆโดยร่วมสนับสนุนและบริจาคของขวัญกับเราได้ตั้งแต่วันนี้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ NBT ฝ่ายรายการหรือโทร055-322-689อย่าลืมนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขกับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปมีอะไรให้ทำมากมายกลับมาชมข่าวกันต่อนะคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง12อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะนายนพรัตน์ตั้งกิตติถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตรนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวใน3อำเภอในเขตจังหวัดพิจิตรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตรได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบให้กับราษฎรจำนวน 15,000 ผืนซึ่งนำมาแบ่งตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่สำหรับวันนี้มีการมอบผ้าห่ม 4,000 ผืนโดยแบ่งเป็นอำเภอวังไสพูน 1,000 ผืนอำเภอทับคล้อ 1,000 ผืนและอำเภอตะพานหิน 2,000 ผืนสำหรับจังหวัดพิจิตรมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 79,522 คนซึ่งศูนย์พัฒนาสังคมที่35จังหวัดพิจิตรได้เร่งจัดสรรผ้าห่มกันหนาวออกแจกจ่ายให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง12อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วค่ะการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและการช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยางนะคะไร่ละ 1,000 บาทก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเกษตรกรอื่นๆที่รัฐบาลพยายามจะดูแลให้ทั่วถึงติดตามได้จากรายงานค่ะรอยยิ้มของเกษตรกรจากการได้รับเงินชดเชยรายได้ไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนและไม่เกิน 15,000 บาทซึ่งการจ่ายเงินได้ทยอยดำเนินการมานับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศโดยคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนยางแม้อาจมองเป็นเม็ดเงินไม่มากหากเทียบกับนโยบายประชานิยมจากช่วงที่ผ่านมาแต่ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับตัวยอมรับกลไกราคาที่แท้จริงแต่ต้องยอมรับว่าปัญหาปากท้องของประชาชนถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขณะที่การวางนโยบายของรัฐบาลต้องการช่วยลดต้นทุนการผลิตและให้เกษตรกรหันมาทำโซนนิ่งรวมถึงส่งเสริมการทำเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้มีรายได้ที่มากกว่า
ตลอด3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่ชาวนาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า3ล้านรายเป็นเงินเกือบ 35,000 ล้านบาทจากเป้าหมาย 40,000 ล้านบาทและชาวสวนยางอีก 13,000 รายเป็นเงินกว่า135ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมเม็ดเงินช่วยเหลือจากการจัดสินเชื่อทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเสริมหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงของการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจัดโซนิ่งของรัฐบาลขณะที่มีผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อยสำหรับชาวนาพบว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลจ่ายในครั้งนี้ช่วยผลักดันให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรซึ่งหากจ่ายครบ 40,000 ล้านบาทจะทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นถึง 91,000 ล้านบาทหรือมากกว่า2เท่าของเม็ดเงินที่จ่ายไปและยังทำให้หนี้สินเกษตรกรลดลงคนละ500บาทต่อปีหรือเป็นหนี้เกษตรกรทั้งระบบที่ลดลงกว่า 1,745 ล้านบาทจากผู้ได้ประโยชน์เกือบ 3,500,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ายังพบช่องโหว่ของการดำเนินการจ่ายเงินซึ่งนำไปสู่การให้สตง.ออกมาระบุถึงการตรวจสอบที่พบการทุจริตเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเข้าแก้ปัญหาและตรวจสอบอย่างชัดเจนแต่ภาพรวมต้องยอมรับเช่นกันว่าทำให้เกษตรกรพึงพอใจเพราะมีส่วนช่วยในการให้เกษตรกรมีเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกรอบถัดไปและยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรยังรอความหวังและการช่วยเหลือของรัฐบาลที่พยายามเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2557ค่ะที่ห้องประชุมมิ่งมณฑลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต1นางสุทินทองสวัยผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่7เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2557มีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิและตัวแทนในกลุ่มจังหวัดที่7ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์รวม8จังหวัด19เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในปี2557ในกลุ่มจังหวัดที่7มีนักเรียนและสถานศึกษาที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกจำนวน51หน่วยแบ่งเป็นนักเรียน29หน่วยสถานศึกษา22หน่วยโดยคณะกรรมการจะเข้าประเมินในเดือนมกราคม2558และส่งผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่7ภายในวันที่23มกราคม2558เพื่อนำเข้าประชุมสรุปผลการคัดเลือกในวันที่26มกราคม2558และส่งผลการคัดเลือกให้สพท.ในวันที่31มกราคม2558โดยการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนมีผลงานเด่นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นให้ได้รับรางวัลพระราชทานโดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียนและประเภทสถานศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่1จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลค่ะยังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต1ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9ประชุมลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพในเด็กค่ะนายบุญยรักษ์ยอดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต1เปิดการประชุมบูรณาการในกลุ่มเด็กในวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต1และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดพิษณุโลกมีผู้บริหารครูและผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.พิษณุโลก1และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน60คนเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการแบบบูรณาการของเครือข่ายในพื้นที่
เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนอันได้แก่บุหรี่แอลกอฮอล์อาหารเป็นพิษเด็กจมน้ำและโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กวัยเรียนและโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนและศูนย์เด็กเล็กแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและร่วมกันระดมความคิดเห็นการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนแบบบูรณาการเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเครือข่ายการทำงานในพื้นที่จะสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามเกณฑ์การดำเนินงานของกรมควบคุมโรคค่ะในปี2557เทศบาลนครพิษณุโลกนะคะมี3ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่1ในการประกวดโครงการซีโร่เวสต์หรือชุมชนปลอดขยะจะมีชุมชนอะไรบ้างนะคะและมีการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะชุมชนกัลยาณมิตรเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็น1ใน3ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่1การประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะหรือซีโร่เวสต์อยู่ระหว่างการตัดสินในรอบที่2แต่นั้นไม่สำคัญมากเท่ากับการที่คนในชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้น่าอยู่ด้วยการที่คนในชุมชนร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดขยะหรือให้ของเหลือทิ้งน้อยที่สุดด้วยหลักการรีดิวลดการใช้ให้น้อยลงรียูสนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลนำปรับมาใช้ใหม่ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมจนสามารถเป็นต้นแบบนำไปสู่การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในปริมาณมากขึ้นช่วยลดอัตราการผลิตขยะมูลฝอยจากคนละ 1.8 กิโลกรัมเหลือเพียง 0.96 กิโลกรัมเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลดปริมาณขยะจาก142ตันต่อวันในปี2539เหลือประมาณ76ตันต่อวันในปี2557ก็เทศบาลก็รณรงค์มาโดยตลอดนะครับจากขยะวันละ140ตันเนี่ยเราให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายจนข้างตอนนี้เหลืออยู่80ตันก็ถ้าช่วยกันทุกไม้ทุกชุมชนทุกองค์กรทุกภาคส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถลดลงได้อีกนะฮะขยะลดลงได้อีกแล้วก็เทศบาลจะพยายามหาทางกำจัดขยะที่ต้นทุนถูกที่สุดแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้มันจะส่งผลดีให้กับบ้านเมืองของเราซึ่งตอนนี้เทศบาลเราก็ทำโครงการ Green City อยู่นะครับก็มันหลายๆทางเรื่องขยะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องรณรงค์แล้วก็ช่วยกันครับนางจินณชามนโตนุ่มพักพงชาวชุมชนกัลยาณมิตรเล่าว่าครอบครัวเปิดร้านขายของชำและก๋วยเตี๋ยวทำให้แต่ละวันมีเศษผักเหลือทิ้งมีขวดแก้วถุงพลาสติกและเศษขยะต่างๆก็จะนำมาคัดแยกเพื่อให้เหลือขยะที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุดเพื่อลดการผลิตขยะใหม่และรักษาสิ่งแวดล้อมเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวปุ๊บไอ้ที่แรกมากมันก็จะเก็บใส่ถุงไว้แล้วก็ไปหมักในนั้นในบ่อหมักเสร็จแล้วก็เอาไส้เดือนใส่ไปมันย่อยรับซื้อหรือเอาบางทีก็ได้เยอะๆก็ไปขายเองค่ะถุงพลาสติกก็เอาใส่ไว้ก่อนวันไหนมีเวลาว่างเราก็เขย่าน้ำตากไว้อันไหนมันใหม่เราก็เก็บไปใช้อีกแต่ไปตลาดเราก็เอากระสอบไปขณะที่ทุกคนในชุมชนต่างให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการกำจัดขยะทั้งการจัดหาถังขยะเพื่อแยกขยะตั้งบ่อปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจัดหาภาชนะสำหรับทิ้งขวดเพื่อนำกลับไปรีไซเคิลตลอดจนติดป้ายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชนลดขยะลดโลกร้อนส่วนอีก2ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ1ในโครงการชุมชนปลอดขยะคือชุมชนราเมศวรและชุมชนชาญเวชกิจกิติคุณเพชรนินทร์ถ่ายภาพไปมาไกลเริกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของข่าวรอบทิศกันค่ะทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรให้หลวงท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพวกเรากลุ่มอาสาสมัครนะคะมาสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการกลุ่มอาสาของเราทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันทำนะคะหางบประมาณโดยจากกระทรวงพัฒนาสังคมก็ดีจากของอบต.ดอนแก้วแล้วก็พวกเราก็ระดมทุนกันกลุ่มอาสาของเราดำเนินงานตามรอยของพระเจ้าอยู่หัวเราทำงานเพื่อพระองค์ท่านนิดเดียว
แต่พระองค์ท่านเหนื่อยยิ่งกว่าเราเหนื่อยมากๆสิ่งที่พวกเราได้รับมาทั้งชีวิตของพวกเราพระองค์ท่านทำเพื่อพวกเรามาตลอดก็อยากจะให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำในสิ่งที่ให้พ่อของเราได้ชื่นใจได้หายเหนื่อยพิมพ์ไม่เหมือนใครมี5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเลยครับปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพระนะคะเห็นเพื่อนมาเช่ากันเยอะก็เลยเช่าบ้างตอนนี้รู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมาคุ้มครองตัวเราปลอดภัยดีค่ะนี่คือคำยืนยันของผู้ที่เช่าบูชาเหรียญเบญจ5สิ่งศักดิ์สิทธิ์รุ่นปาฏิหาริย์ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกตามแบบโบราณที่ยิ่งใหญ่ครบทั้ง3วาระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกอุโบสถหลวงพ่อเงินวัดบางคลานและสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกสุดยอดพุทธคุณเข้มขลังด่วนขณะนี้วัตถุมงคลเหลือจำนวนจำกัดและได้จัดทำพิธีทำลายบล็อกแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมอย่างแน่นอนสนใจเช่าบูชาได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกโทรศัพท์055-322-694ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.patihar26p.com 5สิ่งศักดิ์สิทธิ์5ปาฏิหาริย์5พุทธคุณความผูกพันที่อยู่กับเรามานานไม่ว่าจะเป็นโทรจริงโทรเล่นโทรหยอดเหรียญโทรไร้สายแจกเบอร์โทรได้เบอร์เธอแอบแม่โทรฟังลูกโทรนี่ก็แย่งกันโทรตามแดนโทรขอเพลงโทรหางานโทรตามสั่งโทรตอนนี้โทรเห็นหน้าหรือโทรยันเช้า60ปี TOT เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวันตลอด24ชั่วโมง TOT สวัสดีค่ะปัญหากำลังได้รับการแก้ไขทุกความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเราจะทำตามสัญญาความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยคนไทยรักกันไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงทรัพยากรสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎรหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากรวันเด็กปีนี้ NBT ขอเชิญพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กๆโดยร่วมสนับสนุนและบริจาคของขวัญกับเราได้ตั้งแต่วันนี้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ NBT ฝ่ายรายการหรือโทร055-322-689 อย่าลืมนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขกับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปมีอะไรให้ทำมากมายข่าวรอบทิศวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของสถานีรถไฟอุดรธานีพร้อมกำชับให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยทุกเที่ยวในการเดินทางในขณะที่รถไฟนะคะได้จัดโบกี้รถดีเซลรางและรถไฟรถเร็วฟรีนะคะเสริมค่ะในช่วงระหว่างวันที่3ถึง5กว่า13โบกี้ค่ะนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของสถานีรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านและกลับไปทำงาน
หลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่2558โดยสถานีรถไฟอุดรธานีได้ตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟทุกคนที่ปฏิบัติงานและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอุดรธานีถึงมาตรการแก้ไขปัญหาประชาชนตกค้างทราบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 3-5 มกราคมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดรถไฟเสริมทั้งรถไฟดีเซลรางและรถไฟเร็วหรือรถไฟฟรีโดยรถไฟดีเซลรางขบวนที่78ออกจากอุดรธานีไปกรุงเทพได้เพิ่มโบกี้รถไฟเป็น7โบกี้จากเดิมมี4โบกี้ขณะที่รถไฟฟรีนะคะเดิมมีขบวนที่134เที่ยวเดียวจำนวน14โบกี้เสริมขบวนที่936อีก1ขบวนจำนวน10โบกี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นความปลอดภัยนะคะไม่มีประชาชนตกค้างเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยในขณะที่สถานีขนส่งแห่งที่1อุดรธานีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากจังหวัดอุดรธานีก็ได้จัดให้มีรถเสริมกว่า100คันเพื่อบริการประชาชนทุกคนให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถทุกคันทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนที่ใช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะจากจังหวัดอุดรธานีกลับภูมิลำเนาหรือกลับไปทำงานจะได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและพบเห็นการกระทำอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุพนักงานขับรถและพนักงานบริการมีกริยาไม่สุภาพแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลให้จังหวัดบึงกาฬค่ะชาวบ้านเริ่มออกหาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองราคาถูกมาสวมใส่เพื่อคลายหนาวนะคะส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้ามือสองค่ะมีรายได้วันละหลายพันบาทค่ะจากสภาพอากาศนะคะที่มีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนบนทำให้อากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิลดลงความหนาวเย็นยิ่งเพิ่มขึ้นตามริมเขาโดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนติดกับริมแม่น้ำโขงจะมีลมพัดแรงอากาศยิ่งหนาวขึ้นทำให้พ่อค้าแม่ค้าผ้ามือสองในตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬนำเสื้อผ้ากันหนาวมือสองออกมาขายโดยมีสินค้ามือสองทั้งของไทยและของต่างประเทศหลากสีสันหลายลวดลายออกมาขายสร้างรายได้วันละหลายพันบาทราคาตัวละ50บาทด้านดร.คำฝายพลสงครามสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬเตือนชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองให้นำมาต้มและซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาสวมใส่เพื่อป้องกันโรคที่ติดมากับเสื้อผ้ามือสองค่ะไปกันทางภาคเหนือมั่งนะคะนักท่องเที่ยวค่ะได้เดินทางไปจับจ่ายซื้อของตลาดวโรรสหรือกาดหลวงจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักเพื่อเป็นของขวัญของฝากก่อนเดินทางกลับนะคะจนไส้อั่วอาหารขึ้นชื่อผลิตไม่ทันจำหน่ายต้องรอคิวยาวค่ะบรรยากาศการซื้อของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ตลาดวโรรสนะคะหรือกาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวต่างเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออย่างเช่นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วจนบางเจ้าผลิตไม่ทันขายต้องติดป้ายบอกรอบเวลาให้ลูกค้ารอซื้อขณะที่แม่ค้าส่วนหนึ่งระบุว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้วันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทำให้นักท่องเที่ยวกระจายไปหลายที่ส่งผลให้ยอดขายลดลงไปบ้างในส่วนของราคาสินค้าต่างๆไม่ได้มีการเพิ่มราคาขึ้นพยายามขายราคาเดิมแม้ต้นทุนวัตถุดิบบางอย่างจะสูงขึ้นเพื่อเป็นการดึงลูกค้าให้กลับมาซื้อของฝากที่กาดหลวงอีกค่ะมากกว่าคู่ปีจ้ะแล้วราคาของเรานี่ราคาของมาขึ้นค่ะเหมือนเดิมจ้ะราคาเดิมแล้วแม่เขามาซื้ออะไรน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเนี่ยค่ะจ้ะหนุ่มแคบหมูเนื้อหมูยอเสื้อครับขายดีครับแต่ทีนี้คนน้อยยืดหลายวันเกินเนาะ
เทศบาลนครขอนแก่นขยายงานมหกรรมพันไม้นานาชาตินะคะรับอากาศหนาวเย็นขณะที่มีประชาชนเที่ยวชมกว่า 400,000 คนตลอดการจัดงานทั้ง19วันค่ะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนจากประเทศสปป.ลาวต่างให้ความสนใจนะคะเที่ยวชมพันไม้นานาชนิดที่จัดแสดงอยู่ภายในงานมหัศจรรย์พันไม้นานาชนิดที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558ตลอดการจัดงานทั้ง19วันพบว่ามีประชาชนจากทั่วประเทศมาเที่ยวชมพันไม้นานาชนิดแล้วกว่า 400,000 คนโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ไกลสุดจากจังหวัดสงขลาส่วนจากเหนือไกลสุดนะคะมาจากจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวให้ความสนใจมาเที่ยวชมจำนวนมากเช่นกันหลังจากนี้แม้ว่าจะหมดการจัดงานแล้วนะคะแต่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายการจัดงานเพิ่มไปอีก10วันซึ่งจะยังมีพันไม้จัดแสดงอยู่ภายในบริเวณงานต่อไปจนถึงวันที่15มกราคม2558ส่วนการจัดงานในครั้งต่อไปคณะทำงานจะมีการประชุมสรุปผลในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะวางแผนการจัดงานครั้งต่อไปจะเพิ่มพันไม้มากกว่าในครั้งนี้และสวยงามมากกว่าเดิมค่ะอีกประมาณถึงกลางเดือนมกราคมก็น่าคนน่าจะเกินน่าจะเกินปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ต่อระยะหลังไปก็คือยังมีดอกไม้บางกลุ่มที่ยังสามารถอยู่ได้รอบหลังวันที่7นี้อากาศจะกลับมาอีกครั้งนึงก็คงจะต่อไปถึงประมาณสักกลางเดือนมกราคมนะครับก็คาดว่าคนน่าจะเกินปีที่แล้วเป็นการเรียกร้องหรือว่าเป็นการที่ทางเทศบาลเห็นว่าเราเห็นว่าคนยังให้การตอบรับดีก็เลยจะขยายต่อไปถึงกลางเดือนมกราโดยประมาณแล้วก็เข้าใจว่าจะมีดอกไม้บางชนิดที่จะเป็นต้องเก็บออกบางชนิดอยู่ได้ก็จะมีการรักษาไว้นะฮะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะบุกตรวจยึดไม้กระยานเลยท่อนที่ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลำเลียงมากองนะคะเตรียมส่งออกจำหน่ายมูลค่านับล้านบาทที่บริเวณป่าละเมาะบ้านหวดหมู่2ตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางค่ะนายสุเทพพุทธชาผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าสำนักจัดการป่าไม้ที่3ลำปางและเจ้าหน้าที่ทหารค่ายฝึกรบพิเศษประตูผาเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับกำลังกว่า60นายเข้าทำการตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อนและไม้สักทองท่อนจำนวน100ท่อนที่ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลำเลียงออกจากป่าสงวนเตรียมส่งขายให้กับนายทุนมูลค่ากว่าล้านบาทโดยก่อนการตรวจยึดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีนายทุนจากต่างถิ่นเข้ามาว่าจ้างชาวบ้านและขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนและทำการชักลากออกมากองรวมกันไว้เตรียมส่งขายให้กับนายทุนต่างถิ่นซึ่งเป็นไม้กระยาเลยท่อนไม้ประดู่ไม้แดงรวมถึงไม้สักท่อนที่มีขนาดความยาวตั้งแต่1เมตรถึง4เมตรและความโตเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่10นิ้วถึง60นิ้วและยังมีไม้สักทองท่อนอีกจำนวนหนึ่งจำนวนกว่า100ท่อนซึ่งไม้ท่อนดังกล่าวนะคะส่วนมากจะเป็นตอไม้ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ถ้ำผาไทยนะคะเป็นทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะคะหรือตกแต่งภายในบ้านจะมีความคงทนและสวยงามเนื่องจากเป็นไม้ท่อนที่อยู่ในสภาพเก่าแก่หากนำไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศที่กำลังมีความต้องการไม้ประเภทนี้จะมีมูลค่านับล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงนำไม้ท่อนทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป่าลอป31หน่วยแม่หวดพร้อมทั้งจะได้ทำการสอบสวนหาตัวนายทุนและชาวบ้านที่เข้าไปลักลอบตัดไม้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของอาเซียนนิวส์กันค่ะทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ให้กับให้หลวงท่านอย่างทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจากที่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้กับสังคมได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนได้ทำงานได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะจะพอเฮาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเมื่อเฮามีสิทธิ์มีกำลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเปิ้ลพ่องจากที่เฮาเห็นพ่อเฮาเหนื่อยมานักก็อยากจะทำเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดของเราณปัจจุบันนี้ทำแค่ทำตามบทบาทหน้าที่ทำในสิ่งที่เราสามารถได้จะทำได้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเห็นพ่อทำเป็นตัวอย่างแล้วทำเราทำดีเหมือนที่พ่อเขาทำนั่นแหละค่ะสังคมมันก็จะดีขึ้นความสุขมันก็จะมีมากขึ้นแล้วพระองค์ท่านให้ความสำคัญมากๆกับความสุขความสงบของสังคมแล้วพระองค์ท่านก็จะได้แบบว่าแบบต้องมาเหนื่อยแบบต้องมาหนักอกหนักใจกับเฮาแฮมนะคะไปทีก็นั่งรอไปเฮ้อรอทั้งวันกว่าจะเสร็จน่าเบื่อพนักงานก็ไม่รู้โกรธใครมาจากไหนหน้าบูดหน้าบึ้งทุกคนเลยเบื่อเนี่ยบางทีอ่ะมันรอนานมากๆเลยบางทีเราก็เบื่อแล้วเราก็รีบด้วยอ่ะร้อนก็ร้อนเนี่ยไม่รู้จะมีการลัดคิวแซงคิวหรือเปล่าเนี่ยพวกเส้นใหญ่เนี่ยบางทีเราก็เบื่อมากอ่ะเมื่อไหร่จะปฏิรูประบบราชการสักทีก็ไม่รู้อ่ะลบภาพความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับราชการกันไปได้แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาปฏิรูประบบราชการกันแล้วทุกอย่างเป็นระบบบริการด้วยความเต็มใจและที่สำคัญไม่ต้องรอนานเพียงแค่นี้ประชาชนอย่างเราก็ยิ้มออกกันทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการกันแล้วครับปฏิรูประบบราชการเพื่อความสุขของประชาชนทรัพยากรสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎรหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากรก็ต้องสามัคคีกันไว้มีความสามัคคีกันมีความรักกันอิสลามหมายถึงสันติสันติภาพอยู่แบบเสมอภาพให้มีความสุขมีน้ำจิตน้ำใจให้รักใคร่สงบสุขอยากให้มันสงบสุขเหมือนเดิมไม่อยากให้คนไทยฆ่ากันคนไทยด้วยกันอยากให้ปัญหานี้หมดไปสามัคคีกันความสามัคคีความสามัคคีอยากจะให้คนไทยครับมีความรักความสามัคคีให้กันต้องการความสงบจะเป็นกำลังใจให้กับเราต่างกันไม่ทะเลาะกันเพื่อที่จะให้สังคมของประเทศไทยในภาคใต้ดีขึ้นและมีความสุขมากกว่านี้ค่ะเองเท่าไหร่อ่ะห้องสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดที่ไหนเขาเรียกว่า NBTเปลี่ยนใหม่แล้วสมัยนี้คนดูกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันช่อง11เนี่ยไปเอามาจากไหน NBT เนี่ยนี่ช่อง11ดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ต้องเถียงกันแล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะช่อง11หรือ NBT ก็คือช่องเดียวกันค่ะฮะช่อง11กับ NBT ช่องเดียวกัน National Broadcasting Service of Thailandรู้กันหรือยังเอ่ยว่าวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคมฮ่าฮ่าฮ่ารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะเห็นน้องๆหลายคนเตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วแต่ก่อนจะไปร่วมสนุกอย่าลืมท่องคำขวัญวันเด็กให้ได้ก่อนนะครับมาเรามาท่องพร้อมกัน1 2 3ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตเก่งมากเลยครับน้องเตรียมไปสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้เลยแล้วอย่าลืมแวะมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับรับรองของขวัญของรางวัลเพียบAsian News
หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมต้อนรับสู่อาเซียนในปี2558ติดตามได้จากรายงานค่ะใหม่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ขอใช้อาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าเพื่อทำเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เนื่องจากตัวอาคารก่อสร้างมานานกว่า50ปีจึงได้ขอปรับปรุงโดยผ่านประชามติของคนในชุมชนให้ปรับปรุงเป็นหอโบราณคดีและใช้ชื่อว่าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยเพื่อเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระนามเต็มว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิลกสยามมาธิปกปรมินทร์จุฬาลงกรณราชวโรรสอดิสัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ไทวะปายนุตมศักดิ์อดุลยลักษณวิราชมหามงกุฎราชพงศานุพัฒน์วิวัฒนาผลพรพิสิทธิ์มหิศราราชกุมารซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสารกลางจังหวัดเป็นหอโบราณคดีและได้รับการอนุมัติแล้วสถานที่ที่เรานั่งอยู่นี้นะครับก็คือหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะครับซึ่งในอดีตก็คือสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งสร้างมา 40-50 ปีก็มีความเป็นรูปสุดโทรมนะครับหลังจากนั้นทางจังหวัดก็ไปสร้างสารกลางแห่งทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงขอใช้สารกลางแห่งนี้นะครับและปรับปรุงให้เป็นหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยสำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกปรับปรุงโครงสร้างระยะที่2จะเป็นการตกแต่งภายในจัดห้องแสดงต่างๆทั้ง6โซนทั้งห้องรับรองนักท่องเที่ยวห้องความเป็นมาเกี่ยวกับเพชรบูรณ์ห้องประวัติศาสตร์ยุคโบราณห้องครัวเพชรบูรณ์รวมอาหารพื้นบ้านห้องสินค้าที่ระลึกส่วนระยะที่3จะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณหอโบราณคดีปลูกไม้เมืองเพชรบูรณ์เช่นต้นค้อมะขามหวานและอื่นๆที่เป็นไม้หายากการดำเนินการทั้ง3ระยะจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วเสร็จงบประมาณที่ใช้จะอยู่120ล้านบาทโบราณคดีนี้ก็จะแตกต่างจากความเป็นพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแต่วัตถุโบราณมาจัดแสดงอธิบายแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นรวมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีเรื่องมนุษยวิทยาเรื่องสังคมวิทยานะครับแล้วก็การนำเสนอก็จะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟครับมีมัลติมีเดียอะไรต่างๆขึ้นมานะครับนี่ก็คือที่มาของหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยการดำเนินงานได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน38ล้านบาทระยะที่2เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้วางแผนขอรับงบประมาณเพิ่มเติมให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดดังนั้นหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งรวบรวมของดีเพชรบูรณ์และประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์จะนำของดีที่อยู่กระจัดกระจายกลับมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนเพชรบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวแวะเมืองเพชรบูรณ์ในการต้อนรับสู่อาเซียนปี2558คือเราก็มองว่าสายทางหลวงอาเซียนสาย AS 16เนี่ยนะครับที่ออกตั้งแต่มะละแม่งไปดานังที่ออกตั้งแต่จังหวัดตากผ่านพิษณุโลกมาผ่านเพชรบูรณ์นะครับไปขอนแก่นไปมุกดาหารไปสระบุรีเขตไปเวดานังเนี่ยมันก็ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเหมือนกับพิษณุโลกเหมือนกับขอนแก่นที่คนจะได้เข้ามาเรียนรู้มาติดต่อประสานงานโดยเฉพาะสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องหลั่งไหลผ่านทางเส้นทางนี้นะแล้วเพชรบูรณ์ก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นในสามเสาหลักนะครับของอาเซียนนะฮะก็จะเป็นเสาทางด้านสังคมวัฒนธรรมเสาหนึ่งแล้วก็เสาทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับน่าจะได้ทั้งสองอย่างหากการก่อสร้างหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยแล้วเสร็จทุกส่วนหอนี้จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ส่งคุณค่ากับชาวเพชรบูรณ์ชาวไทยและชาวอาเซียนรวมถึงทั่วโลกกิตติคุณเพชรนินถ่ายภาพนันทนีติดใจทีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ
นายปฐมเพชรมณีผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษเรื่องสิทธิหน้าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานวินัยในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยนายปฐมเพชรมณีผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและการบรรยายเรื่องคำพิพากษาคดีแรงงานกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยนายระวิศักดิ์จันทรัตน์ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ากัมพูชาและลาวที่ทำ MOU ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนกว่า 1.4 ล้านคนและมีแรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนอีกจำนวนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในประเทศซึ่งเป็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่สำคัญเช่นกันซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นแรงงานสัญชาติใดค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสไปติดตามได้จากคุณสุริยาอิ่มชมค่ะสวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลงนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสครับกับมีหมอกหนาในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังทำให้บริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศเย็นสำหรับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 16-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสครับส่วนบริเวณยอดดอยนะครับอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 6-10 องศาเซลเซียสนะครับขอให้ประชาชนนะครับรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศนะครับหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับเช็คสภาพอากาศได้ใหม่นะครับกับพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะลากันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ